สวัสดีครับวันนี้ผมแก๊ปธนเวชจะพาไปดูทำเลที่มีดีแมนด์สูงมากๆในกรุงเทพอย่างจุฬา3ย่านซึ่งมีทั้งนักเรียนนักศึกษาคนทำงานมากมายที่ทำให้ทำเลนี้ฮอตมากๆเลยครับและความต้องการของย่านนี้ก็ยังสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยซึ่งตอนนี้มีคอนโดใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวแบรนด์ไปไม่นานแล้วก็ยังไพรเวทที่สุดในย่านนี้เพียง181ยูนิตเท่านั้นครับที่นี่ชัตเตอร์จุฬา3ย่านก่อนที่จะพาเข้าไปดูในโครงการนะครับเดี๋ยวผมขอพาไปเยือนถิ่นเก่าหน่อยเด็กจุฬาก็ต้องขอกลับไปที่จุฬานิดนึงฮะดูว่าเราจะได้ข้อมูลอะไรบ้างซึ่งผมเรียกแอปพลิเคชัน MoveMe ครับ MoveMe เนี่ยมันเป็นรถตุ๊กๆไฟฟ้า6ที่นั่งก็เป็นรถที่เขาคอยรับส่งจากโครงการไปที่จุฬาหรือจากจุฬากลับมาที่โครงการนะครับอ่ะนี่รถมารอแล้วฮะไปครับไปจุฬากันการที่เรามาเรียนจุฬาเนี่ยเรามีทำเลอะไรที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะอยู่ไหมคิดว่าแถวโซนสี่พระยาครับเพราะว่าแบบของกินมันเยอะดีแล้วก็แบบเดินทางมามหาลัยสะดวกเคยอยู่ราชเทวีมันก็ต้องนั่งรถมีมาอะไรเงี้ยค่ะเผื่อเวลาแบบเพิ่มขึ้นเยอะถ้าเลือกได้สามย่านก็ดีก็แค่ใกล้แล้วก็ง่วงก็นอนกลางวันก็กลับกลับไปนอนที่คอนโดก่อนเลยถ้าสมมติว่ามันใกล้ระดับแบบเนี่ยไม่ถึงโลอ่ะประมาณ500-600เมตรเนี่ยเรารู้สึกว่าไกลนะไม่ไกล500-600ไม่ไกลหลังจากที่ได้สัมภาษณ์น้องๆนักศึกษาหลายๆคนนะครับซึ่งคำตอบค่อนข้างมาในทิศทางเดียวกันนะก็คือห่วงกินแล้วก็อยากที่จะมีเวลาในการนอนมากขึ้นซึ่งก็ทำให้สามย่านเนี่ยมันเป็นทำเลนึงที่น้องๆเขาอยากจะไปอยู่นะฮะตรงนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเพิ่มความมั่นใจให้ได้เลยนะฮะว่าคุณมีโอกาสที่จะทำกำไรจากการปล่อยเช่าได้ครับจามจุฬานะครับผมเดินผ่านจามจุรีสแควร์แล้วก็ลงมาด้านล่างจะมีทางเชื่อม MRT ครับโผล่ขึ้นมาที่ MRT 3ย่านแล้วก็เดินมาตรงนี้นี่คือวัดหัวลำโพงนะครับเราพูดถึง surrounding หรือว่าโลเคชั่นตรงนี้นิดนึงเพราะมันเป็นทำเลที่ไม่ธรรมดาเลยนะฮะอนาคตเนี่ยมันจะมีเมกะโปรเจกต์เกิดขึ้นมากมายเลยอย่างที่เราเห็นตรงนี้ก็คือ3ย่านมิดทาวน์ที่จะเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ตลอดทั้งเส้นพระราม4ก็จะมีโครงการวันแบงคอกมีดุสิตธานีนะครับมันทำให้ความเป็นเออร์เบนไซด์เนี่ยมันค่อนข้างชัดขึ้นเข้าห้างได้ไปกินร้านอาหารในห้างแต่จริงๆแล้วบริเวณนี้หลายๆคนน่าจะรู้ว่ามันเป็นส่วนผสมกันระหว่าง Urban Lifestyle กับ Local Lifestyle นะครับคือใครที่เกิดเบื่อการเข้าห้างแล้วอยากจะกินอาหารแบบสตรีทฟู้ดอ่ะจะไปหลัง3ย่านก็ได้นะฮะหรือว่าจะไปสะพานเหลืองไปสีลมก็ได้เช่นเดียวกันใครที่เป็นสายเฮลตี้ก็ไปสวนลุมได้ใกล้ๆนะครับหรือว่าจะไปอุทยาน100ปีจุฬาก็ได้ก็ไม่ไกลในส่วนของโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาล BNH และโรงพยาบาลเลิศศิลป์ก็อยู่ในละแวกนี้ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทั้งหมดเนี่ยมันทำให้โลเคชั่นของที่นี้เนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบผมเชื่อว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแล้วเราก็เห็นอนาคตไปยาวๆเลยโอเคฮะจากตรงนี้เดี๋ยวเราเดินไปโครงการด้วยกันครับไปฮะจาก MRT 3ย่านนะครับระยะทาง600เมตรเราเดินมาเนี่ยใช้เวลาประมาณ 2-3 นาทีครับก็มาถึงโครงการนะครับแชปเตอร์จุฬา3ย่านครับตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ภายในแชปเตอร์จุฬา3ย่านแล้วนะครับอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังนิดนึงนะครับว่าแบรนด์แชปเตอร์เนี่ยเป็นแบรนด์พรีเมียมของทางพฤกษาเลยนะครับจากทีวีคอมเมอร์เชียลเราจะเห็นว่ามีความอาร์ตมีความกราฟิกแล้วก็มีความเป็นงานดีไซน์ที่ค่อนข้างชัดเลยนะครับนอกจากนั้นครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะฮะบริกคาเฟ่ครับก็จะเป็นคาเฟ่ซึ่งเราสามารถพบได้ในโครงการหรือว่าในเซลฟ์แกลเลอรี่ของทางแชปเตอร์ใครที่เคยไปแชปเตอร์ทองหล่อก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่ที่นี่เองก็มีคาเฟ่บริกเหมือนกันครับเดี๋ยวเราไปดูกันฮะว่าเขามีเมนูอะไรบ้างที่นี่เนี่ยนะฮะเรา
ห็นรูปแบบการตกแต่งภายในที่ชัดเจนเลยทั้งในส่วนของเซลล์แกลเลอรี่ด้านหน้ารวมถึงในส่วนของคาเฟ่ตรงนี้นะครับเขาใช้สไตล์โมเดิร์นเอ็กเซนทริกครับคำว่าเอ็กเซนทริกเนี่ยจริงๆความหมายของมันคือแปลกแตกต่างหรือว่าประหลาดครับซึ่งมันถูกถ่ายทอดมาในงานดีไซน์เป็นงานดีไซน์ที่มันเป็นการคิดแบบนอกกรอบนะฮะแล้วก็ไม่มีแพทเทิร์นตายตัวเหมือนกับโครงการอื่นๆที่สำคัญเราจะเห็นเรื่องของการผสมผสานของวัสดุที่มันแตกต่างกันครับก็เลยทำให้รูปแบบเนี้ยมันดูแปลกตาแล้วเวลาเรามองไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันสนุกมากมันเป็นความคาดเดาไม่ได้แล้วก็ทำให้โครงการมันดูมีเสน่ห์ขึ้นมามากเลยนะครับเราสามารถเห็นได้อย่างเช่นในส่วนของหินขัดซึ่งก็จะมีเรื่องของโทนสีแล้วก็มันอยู่ในหลายๆส่วนของโครงการนะครับนอกจากนั้นมันจะมีเส้นอันนึงซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยมันจะเป็นเส้นโลหะคอปเปอร์ครับมันก็จะตัดไปตัดมาตามส่วนต่างๆนอกจากนั้นแล้วเรื่องของการใช้โทนสีเนี่ยเขาเน้นใช้โทนสีเข้มนะครับเพื่อให้รูปแบบแล้วก็โทนโดยรวมโครงการเนี่ยดูเท่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ผมว่าแตกต่างแล้วก็มีเอกลักษณ์มีคาแรคเตอร์มากครับจากส่วนของคาเฟ่นะครับในเซลล์สแกลเลอรี่เนี่ยเขายังมีห้องอยู่ห้องนึงครับมีความพิเศษมากเลยฮะนี่คือห้อง Interactive Room ครับห้องนี้เนี่ยเข้ามาเราจะเห็นโหจอขนาดใหญ่เลยนะครับเขามีการพรีเซนต์พื้นที่ส่วนกลางในรูปแบบที่แบบเก๋ๆหน่อยให้เราได้เล่นสนุกๆ นะครับพื้นที่ส่วนกลางของโครงการนี้จะเริ่มตั้งแต่สวนชั้น1ที่เรียกว่า Garden Edge เมื่อเรานั่งอยู่ในล็อบบี้ก็จะสัมผัสกับความร่มรื่นได้เต็มที่เลยครับและบริเวณชั้น2จะมี Co-working Edge พื้นที่ Co-working Space สำหรับนั่งทำงานหรือประชุมและพื้นที่ส่วนกลางที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ The Urban Forest สวนขนาดใหญ่กินพื้นที่3ชั้นตั้งแต่ชั้น23ถึง25ซึ่งเขามีการออกแบบเส้นทางเชื่อมโยงระหว่าง3ชั้นเป็นพื้นโลหะมองทะลุได้เพื่อเพิ่มมิติในการเข้าถึงพื้นที่สีเขียวและยังมีจุดนั่งพักชมวิวเมือง360องศาอยู่ด้วยครับมาถึงชั้น24เราจะเจอกับ Blue Edge สระว่ายน้ำขนาดใหญ่ที่มีไฟ LED เปลี่ยนสีได้เพิ่มสีสันยามค่ำคืนให้กับโครงการในส่วนของฟิตเนสเรามี Fit Edge อยู่ที่ชั้น25ก็สามารถออกกำลังกายไปพร้อมกับการชมวิวเมืองได้เช่นเดียวกันครับและนี่ก็คือพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดของโครงการนี้เดี๋ยวจากตรงนี้เราเข้าไปดูห้องตัวอย่างกันครับบ๊ายบายอันนี้บอกจริงแล้วเอาละครับเรามาดูห้องตัวอย่างกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของโครงการนี้เลยนี่คือห้อง One Bedroom Plus ครับ 44.24 ตารางเมตรนะครับส่วนแรกเลยที่เราจะได้ก็คือเป็นดิจิตอลดอร์ล็อกของ Hafele ครับไปเข้ามาภายในห้องตัวอย่างนะครับห้องนี้ 44.24 ตารางเมตรนะครับสิ่งแรกที่เราเจอเลยก็คือเป็นพื้นที่ครัวนะครับห้องนี้เนี่ยมันจะเป็น fully furnished นะครับมูลค่าโดยรวมทั้งหมดที่คุณจะได้เนี่ยอยู่ที่ 400,000 กว่าบาทท็อปตรงนี้เป็นหินเทอร์ราโซนะครับก็ไม่ต้องกังวลเลยในเรื่องของความแข็งแรงนะครับมาดูก๊อกนิดนึงครับเทก้านะครับก๊อกอันนี้ก็จะสามารถปิดได้ทุกที่ทุกทางแต่อย่ามาบิดโดนหน้าตัวเองอย่างนี้นะแล้วก็ตู้มีให้หมดเลยนะนี่กดกระเด้งแบบนี้นะครับสามารถที่จะเก็บพวกจานชามช้อนส้อมอะไรด้านบนได้จะเห็นว่าการดีไซน์ของเขาเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นโทนสีเข้มนะครับแล้วก็มือจับเนี่ยมันก็จะดูเรียบๆดูเท่เลยฮะทั้งหมดนี้คือให้หมดครบถ้วนเลยนะครับคือจะเห็นว่าทางโครงการเนี่ยเขามีตู้ไว้ให้เยอะจริงๆคอนโดเราจะรกหรือไม่รกเนี่ยไอ้พวกตู้พวกนี้มันสามารถเปลี่ยนได้ในพริบตาเลยนะครับเราก็สามารถจะเก็บของได้หมดแล้วก็จะมีชั้นวางที่เขาแบ่งระยะไว้หลายรูปแบบนะครับเขาจะวางของได้มาถึงส่วนของโต๊ะรับประทานอาหารนะครับเฟอร์นิเจอร์นี่ก็มีให้เช่นเดียวกันตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะที่สามารถนั่งได้ทั้งหมด3ที่นั่งนะครับพื้นที่ตรงนี้มันเป็นเหมือนโอเพนแพลนที่มีความเชื่อมโยงต่อกันหมดนะครับในส่วนของโซฟาเองก็เป็นโซฟา3ที่นั่งนะครับระยะระหว่างโซฟาจนถึงทีวีก็ถือว่าไม่ไกลไม่ไกลนะครับถือว่ากำลังพอดีเลยเวลาเราเดินเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นว่าสเปซเนี่ยมันโฟลแล้วก็มองทะลุไปเลยสิ่งที่มันช่วยได้มากเลยก็คือในส่วนของห้อง flexible edge ตรงนี้เนี่ยครับอันที่จริงแล้วเขาจะมีประตูเป็นบานเลื่อน3ตอนที่กั้นไว้อยู่แต่เราสามารถที่จะเปิดมันออกแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะทำให้สเปซเนี่ยของห้องเนี่ยมันกว้างขึ้นไปอีกครับ
อยากให้ดูที่พื้นสักนิดหนึ่งนะครับในส่วนของพื้นเนี่ยเป็นพื้นไวนิลนะครับการปูของเขาเนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นแฮริ่งโบนหรือว่าก้างปลาซึ่งปกติแล้วการปูแพทเทิร์นแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีบ่อยๆนะมันจะเป็นคอนโดหรือว่าเป็นบ้านที่แบบเป็นระดับไฮเอนด์พรีเมียมเท่านั้นแต่ว่าที่นี่เขาก็มีให้นะครับถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับกับส่วน flexible edge ตรงนี้นะครับจากที่ผมเกริ่นไป one bedroom plus เนี่ยคำว่า plus เนี่ยฮะมันเกิดขึ้นเพราะว่าห้องนี้มันสามารถปรับเปลี่ยนไปได้ตามไลฟ์สไตล์หรือว่าตามช่วงชีวิตของคุณครับถ้าสมมุติว่าผมเป็นนิสิตจุฬาในขณะที่ผมเรียนอยู่เนี่ยห้องนี้มันก็จะกลายเป็นห้องทำงานโต๊ะนี้อาจจะไว้ใช้ตัดโมเดลผมอาจจะเอาโต๊ะดราฟอีกโต๊ะนึงมาตั้งไว้นะเราก็นั่งดราฟไปตัดโมเดลไปตรงนี้เนี่ยครับโซฟาที่เราเห็นป๊าบดึงออกมาแบบนี้ได้เป็นเตียงได้นะครับวัยรุ่นที่เพิ่งจบมาทำงานในหลากหลายรูปแบบเช่นคุณอาจจะเป็นบล็อกเกอร์เป็นยูทูบเบอร์ก็ได้ห้องนี้ผมว่ามันเซตเป็นสตูดิโอก็ได้นะคุณจะตั้งแล้วก็ทำไลฟ์อะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันในวัยชีวิตที่คุณโตขึ้นแต่งงานมีลูกแล้วห้องนี้ก็ยังสามารถจะเป็นห้องนอนของลูกได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงชีวิตของคุณที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ย flexible edge ก็สามารถตอบโจทย์คุณได้หมดเลยครับจากโซนนี้เดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของห้องนอน master bedroom กันครับมาต่อกันที่ master bedroom นะครับในส่วนของห้องนอนสิ่งที่จะได้เลยก็คือนี่ฮะเตียง5ฟุตนะครับได้ทั้งเตียงแล้วก็ฟูกเลยรวมถึงโต๊ะข้างเก้าอี้นะครับซึ่งอันนี้จริงๆมันคือเป็นโต๊ะทำงานได้เลยนะเพิ่มเติมอย่างนึงครับแอร์สำหรับใครที่ซื้อห้องไทป์นี้เนี่ยก็จะมีแอร์ให้ทั้งหมด3ตัวนะครับก็ถือว่าจริงๆให้ทุกอย่างจริงๆให้แบบเยอะมากเลยนะฮะเดินเข้ามาถึงตรงนี้ครับก็จะเริ่มเห็นว่า walk-in closet ตรงนี้เขาก็ให้เช่นเดียวกันนะครับก็จริงๆแล้วหลายๆที่เนี่ยเขาไม่ได้มีให้แล้วเราต้องไปเสียเงินในการทำ walk-in closet ซึ่งโอ้ราคามันก็ค่อนข้างสูงนะอันนี้ก็เลยมีให้2ฝั่งเลยนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยมองทะลุเข้าไปด้านในได้นะครับโอเคต่อกันมาที่ห้องน้ำครับซึ่งจากในแปลนที่ผมบอกไปห้องน้ำมันจะเข้าได้2ทางนะทางนี้ก็คือจากห้องนอนเลยและอีกทางนึงก็คือจากด้านหน้าเข้าจากในส่วนของครัวเข้ามาเลยนะครับแต่สิ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนี่ฮะมันไม่ใช่กระจกธรรมดามันเป็นสมาร์ทมิเรอร์ครับเล่น YouTube เชื่อมต่อดูหนังฟังเพลงอะไรได้เอาความเอนเตอร์เทนมาไว้ในห้องน้ำครับซึ่งก็อาจจะทำให้เราใช้เวลาในห้องน้ำได้อย่างบันเทิงแล้วก็ใช้เวลานานมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกจุดนึงที่ผมว่ามันทำให้การใช้ชีวิตอยู่ในคอนโดแห่งนี้เนี่ยมันดูมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็คือภาพรวมของห้อง One Bedroom Plus นะครับที่ผมพามาชมในวันนี้ต้องบอกว่าให้ครบจริงๆครับไม่ต้องเอาอะไรเลยมาแต่ตัวแค่นั้นเลยครับหลังจากที่เราไปดูห้องตัวอย่างมาแล้วนะฮะแล้วก็ได้เห็นภาพรวมของโครงการไปแล้วช่วงท้ายเราจะมีช่วงพิเศษครับซึ่งผมตั้งชื่อว่า Give Me 5ครับเป็นการรวมข้อดีข้อเด่น5ข้อของโครงการนี้มานะครับซึ่งในโครงการต่อๆไปที่ไปรีวิวผมก็จะมี Give Me 5แบบนี้ให้สำหรับแชปเตอร์จุฬา3ย่าน Give Me 5ของผมเริ่มที่ข้อแรกนะครับก็คือเรื่องของทำเลครับแหมต้องบอกว่าทำเลตรงนี้เนี่ยมันเป็นทำเลทองจริงๆนะไม่ว่าเราจะพูดถึงเรื่องของการที่มันอยู่ใกล้จุฬาใกล้ MRT BTS ซึ่งก็ขยับไปไม่ได้ไกลมากนะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็มีเมกะโปรเจกต์ต่างๆอีกมากมายที่เขาจะเกิดขึ้นบริเวณนี้นะครับก็ต้องบอกว่าโชคดีมากๆเลยนะฮะสำหรับใครที่ได้เป็นเจ้าของที่นี่นะครับข้อที่2ครับก็คือเรื่องของงานดีไซน์นั่นเองครับที่นี่กับรูปแบบของโมเดิร์นเอ็กเซนทริกสิ่งที่คุณได้ก็คือรูปแบบที่ผมว่ามันดูวัยรุ่นมีสไตล์แล้วก็ยังมีความลักชัวรี่แอบแฝงไว้อยู่ด้วยนะครับข้อที่3ครับข้อที่3เป็นเรื่องของพื้นที่สีเขียวแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางครับต้องบอกว่าผมประหลาดใจมากๆกับการที่เขาสร้างสวนที่มันใหญ่3ชั้นขนาดนั้นนะสามารถใช้ได้อย่างเต็มที่เลยครับข้อที่4ครับคือเรื่องของ fully furnished ครับโหมูลค่าของมันเนี่ย 400,000 บาทเลยนะฮะคุณมาจากตัวกับหัวใจเลยคุณไม่จำเป็นต้องมีอะไรเลยคุณก็เข้ามาปุ๊บอยู่อาศัยได้ทันทีเลยฮะโอเคครับมาถึงข้อสุดท้ายข้อ5ข้อนี้เนี่ยเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งจำนวนยูนิต181ยูนิตทำให้เขาสามารถเรียกว่าเป็น private condo ได้อย่างเต็มปากเลยนะครับเมื่อเราเทียบกันกับ
คอนโดต่างๆในละแวกนี้เนี่ยซึ่งมีจำนวนยูนิตอยู่ที่500ถึง 1,000 ต้องบอกว่ามันน้อยกว่าแบบหลายเท่ามากๆผมว่าการที่เราใช้ชีวิตโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปแออัดไม่ต้องไปเบียดเสียดแย่งกับใครเนี่ยมันทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นชัดเจนเลยนะครับใครที่มีโอกาสแล้วก็กำลังมองหาคอนโดในย่านนี้อยู่ที่นี่ก็น่าจะเป็นคำตอบที่ดีให้กับคุณได้นะครับและนี่ก็คือแชปเตอร์จุฬา3ย่านนะครับอีกหนึ่งโครงการดีๆจากพฤกษาครับสำหรับใครที่อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถกดเข้าไปดูได้ที่ chapter.pruksa.com นะครับหรือว่าโทรมาได้ที่1739ครับวันนี้ที่สายฟันขอลาไปก่อนนะครับ EP หน้าจะพาไปดูโครงการที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับไปแล้วครับ